มันบอกว่าบ้านผมมีผีมีอะไรนะแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่หาคำตอบไม่ได้ตรงนี้เขาบอกว่ามีเด็กนั่งกอดเข่าหน้ากอดเข่าผมมีพิธีแบบก้อนหน้าประมาณนี้ใช่ใช่พิธีเป็นคนเจอใช่หน้าประมาณนี้โอเคค่ะทุกคนสังเกตรอบๆตัวนะคะใครเจออะไรทักมาเลยค่ะพี่มันขยับมันขยับสวัสดีครับพบกับพวกเรา Epic Time ค่ะวันนี้นะคะก็คือรายการ Epic Ghost Camp เป็น EP ที่ผมกล้าบอกกันว่าทุกคนขอมาเยอะแบบมากมหาศาลคอมเมนต์ว่าอยากให้มาบ้านน้องเก๋ไก่กับน้องสไปเดอร์นะครับผมเพราะวันนี้ครับเราอยู่ที่สตูเก๋ไก่กับไปสไปเดอร์แล้วผมนะครับก็คืออยู่หน้าบ้านแต่เหมือนยังมาไม่ถึงจริงๆเข้าไปแล้วแล้วก็ออกมาใหม่มันคือรายการแค่นี้ไม่บอกคนดูอย่างนั้นหมดก็ไม่ใช่เดี๋ยวเราเข้าไปหาเขาดูเขาว่าที่นี่มีประวัติอะไรบ้างผมบอกเลยว่าคอมเมนต์เนี่ยแบบอยากให้แบบว่าเนี่ยมานะมานะเพราะว่าเขาบอกว่าที่เนี่ยมีประวัติเยอะมากพี่ทัพจริงอยากให้มานอนซึ่งวันนี้ครับผมได้ติดต่อเขามาแล้วแล้วเขาก็ยินดีให้พวกเรามานอนพิสูจน์ดูว่าจะเจออะไรบ้างเดี๋ยวผมไปพบกับเขาเลยนะครับผมนะโอ้โหนี่ครับเจอเจ้าของมาสวัสดีครับน้องไปสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไปสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะโอ้โหคนมาบุกบ้านผมไหมนะผมยูทูบเบอร์โน1นะคือแบบกี่โมงครับดูนาฬิกาด้วยต้องดูเลยตี2ตี1ตี30ใช่ไม่มีความเกรงใจในอีพิคามตี1ครึ่งตอนบุกบ้านคืออยากจะบอกว่าวันนี้ครับเราก็ได้ของน้องไปกับน้องเก๋มาถ่ายคลิปเขาคงดูคลิปของไปกับเก๋ว่าแบบเฮ้ยมีเรื่องเล่าเยอะเขาอยากให้อีพิคามมานอนพิสูจน์ดูว่าจะเจอบ้างไหมใช่ครับก็เลยอยากจะรบกวนน้องไปเนี่ยเล่าหน่อยว่าประวัติเนี่ยมันมีอะไรบ้างยังเห็นตอนนี้ใช่ไหมเก๋ไม่อยู่ใช่ไหมครับเพราะพรุ่งนี้เก๋ต้องตื่นเช้าไปโปรโมทหนังเรื่องใหม่บ้างไฟสไลเดอร์แปะให้ด้วยนะพี่ขายไปเลยขายช่องนี้ไปเลยโปรโมทบ้างไฟสไลเดอร์ไปดูเดี๋ยวไปดูครับแต่จะเอาเรื่องนี้ก่อนใช่ไหมเรื่องแปลกๆอะผมจะไม่บอกว่าบ้านผมมีผีมีอะไรนะแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่หาคำตอบไม่ได้มีหลายสิ่งเลยดีกว่าที่เนี่ยพวกพี่ๆเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ก็คือบอกเลยว่าผมเจอตรงนี้บ่อยมากใช่เป็นสิ่งหนึ่งที่หาคำตอบไม่ได้ตรงนี้ยังไงคะเดี๋ยวผมเดินมาทางนี้ก่อนต้องเอาซ่อมคลิปนี้ดังมากครับคลิปนี้ผมดูคลิปนี้คือผมงงมากมันพลิกกลับเอาถามมันจริงๆครับมีใช้สลิงอะไรไหมหรือแบบมันมีอะไรเตี้ยมันไหมหรือว่ามันเกิดจริงๆเลยอันนี้ใช่ไหมใช่มันเกิดขึ้นจริงๆครับนอนคือพี่ไม่ได้เตี้ยมอะไรเลยเรื่องซ่อมร่วงอะไรเงี้ยเพราะว่าคลิปนั้นผมตกใจมากอุ้ยพลิกเลยแล้วตกลงไปเลยคือแบบผมก็คิดนะเฮ้ยถ้าแอร์มันสั่นอ่ะมันควรสั่นทั้งจานแต่กลับเป็นว่ามันแค่ซ่อมเขาหลุดลงมาผมดูคลิปแล้วผมยังอึ้งเลยอ่ะชินแล้วอยู่ใช่ไหมปกติถ้านอนคนเดียวใช่อุ้ยคือแบบเห็นบ้านหลังใหญ่ๆอะไรเนี่ยผมนอนคนเดียวเลยจริงเกศจะอยู่อีกบ้านหนึ่งอะไรตอนนี้อยู่ในบ้านก็ห้าหกเจ็ดเรื่องแล้วอะไรครับผมก็ยังนอนคนเดียวได้บอกเลยไม่กลัวครับนางรำมาเลยมารำต่อหน้าเลยอันนี้จากนี้แหละจะเจอแล้วก่อนหน้านี้ไม่เจอไม่น่าปากดีเลยเมื่อกี้ปากดีเลยแล้วกล้องมาชอบปากดีเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์นะมาสาธิตตรงนี้นะครับให้ดูว่ามันมีอะไรอะไรล่ะผมมาแล้วอุปกรณ์มาสาธิตให้เราดูนะฮะเปล่าผมเอาไม่ให้พี่กินน่าจะหิวแล้วขอบคุณมากครับไม่ใช่เอาไปรอก่อนไหมโอ้โหอันนี้ก็คือตอนที่เกิดเหตุการณ์อ่ะจริงๆมันเป็นไก่นี่เราก็วางไว้อย่างงี้คือแบบว่ามันไม่มีทางอ่ะพี่ดูอ่ะผมเขย่าได้เลยเออเนี่ยให้มันร่วงไปดิเนี่ยอันนี้มาวางมันก็มันใช่ป่ะตอนนั้นฟ้ามันมีเสียบไก่ถูกป่ะถูกมั้ยอ่ะดูดิอ่ะผมเขย่าไปร่วงดิว้ายมันไปทั้งจานแต่ในคลิปนั้นผมดูนะมันพี่เอาฟุตไปรีได้เลยเออใช่เอาฟุตให้ก็คือไปดูได้เลยว่าตู้ไม่สั่นตู้เนี้ยไม่สั่นแล้วก็ประเด็นคือซ่อมรั่วมันไม่ได้แบบว่าสั่นเหมือนแบบแอร์ที่อื่นอันนี้นิ่งมากที่ผมเห็นคลิปคุณนะคุณไปเนี่ยมันอย่างเงี้ยเสียบอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างงี้เว้ยมันเสียบไกลอยู่มันหลุดออกมาอย่างงี้พลิกกลับปึ๊บก็หลุดไปอย่างงี้เลยอ่ะเออมันกับว่ามีคนดึงออกไปค่ะสมมติว่าไม่มีไก่นะฮะอันนี้เอาไปครับว่ามันจะร่วงได้ไหมเราจะขย่องแล้วสามสองหนึ่งจานยังสั่นเลยคือคลิปนั้นน่ะคือจานไม่สั่นใช่จานไม่สั่นมีแค่อันเนี้ยขยับเดี๋ยวผมเอาฟุตให้ดูดูดิมันกระโดดอยู่นะเนี่ยโหดมากนี่คือที่แรกที่เกิดเรื่องใช่ไหมฮะใช่ใช่แล้วรถนอกจากนอกบ้านแล้วมีอะไรอีกไหมฮะนอกจากเรื่องเนี้ยมีอีกไหมมีอีกเยอะเลยครับผมจะตามมา
มันมีไว้นี่แหละเดี๋ยวเอาไว้ให้ทีมงานดูด้วยเผื่อตอนกลางคืนจะล่วงอีกหน้าบ้านตอนนี้มีเหตุการณ์นี้1จุดนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้ต้องมีคนมานอนแน่นอนครับเพราะมันก็สุดร้อนเหมือนกันนะเราเข้าไปในบ้านก่อนดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นไปให้ทีมงานออกมาก่อนค่ะตอนนี้ทีมงานอยู่ในห้องเพราะคอนเซ็ปต์ของรายการนี่คือไม่ต้องให้ทีมงานรู้ครับเขาต้องสัมผัสได้เอาเองนะฮะเร็วมาเฮ้ยพวกมึงนอนก็ได้ออกมาไปอยู่หน้าบ้านเร็วพี่ถ่ายแล้วไปลุกไปออกไปนี่แอบขโมยบิตคอยผมนะเนี่ยโอ้ยผมไล่ทีมงานผมไปแล้วที่สำคัญคือผมเจอไอรอนแมนนะฮะในบ้านเขานะฮะโอ้ยบ้านผมเป็นแบบว่าพวกบ้านเทคโนโลยีอะไรเอ้ยนี่ผมเชื่อเพราะส่วนห้องโถงนี่ส่วนตัวไม่เคยเจออะไรนอกจากทีวีเปิดเองทีวีเปิดเองคือวันนั้นอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะคือแบบว่าถ้าพูดกันตามตรงนะทีวีนะมันเดี๋ยวพี่ลองแฟนผู้ชายเราไม่เจอแล้วพี่รายการขายรายการตลกก็คือตอนที่ผมอยู่กลางบ้านเนี่ยมันมีเรื่องแปลกเรื่องนึงคือปกติทีวีครับผมซื้อมา100วันพันปีไม่เคยเปิดเองวันนั้นนะผมประมาณ 3:00 ผมอยู่คนเดียวทีมงานนั่งกลับกันหมดแล้วใช่ไหมผมก็จะมานั่งเล่นอะไรเงี้ยผมก็นั่งปุ๊บเฮ้ยทีวีมันเปิดเองเราทำรีโมทเปล่าอ้าวพี่รู้ด้วยไม่อันนี้มุกเฉยอันนั้นคือมุกอ่ะเอาเรื่องจริงครับเรื่องจริงมาเรื่องจริงคือมันเปิดเองครับอ๋อคือยังไงตอนนั้นคุณลงมาแล้วคุณทำอะไรบ้างฮะประมาณ3ผมลงมากินน้ำครับกินน้ำอาจจะไม่มีฟู้ดให้นะแต่นี่คือเรื่องจริงเลยโอเคมันน่าจะลบไปแล้วห้องจอดติดหรือว่าอาจจะมีแต่ผมอะแล้วผมไปกินใช่ไหมแล้วก็อิ่มก็คือนอนเลยเดี๋ยวนี่แล้วทีวีเปิดเองตอนไหนแล้วกินก่อนเสร็จแล้วครับเนี่ยมันก็เปิดเองแบบปุ๊บแสงไฟตอนนั้นปิดไฟหมดเลยปุ๊บเปิดมามันก็เป็นแสงจ้าแบบผมว่าตัวแข็งผมมาหันแล้วรีโมทมันก็วางอยู่ตรงนู้นมันก็เปิดเราไปปิดไหมฮะหรือว่าก็ปล่อยไว้ขึ้นห้องเลยก็เดินไปปิดเดินไปปิดงงไม่ได้มีการตั้งเวลาอะไรใช่ไหมตั้งเวลาเปิดไม่เพราะว่าซื้อมานานแล้วมันไม่เคยติดเองเรามีความเชื่อเฮ้ยมันเกิดจากวิญญาณหรือผีหรือว่ามันเกิดจากเทคโนโลยีมันผิดพลาดเรามีความคิดยังไงตอนนั้นส่วนตัวทีวีผมยังไม่ค่อยเชื่อนะผมยังเชื่อว่ามันอาจจะลวนได้อะไรเงี้ยเรื่องทีวียังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แล้วผมถามหน่อยครับไปเนี่ยเคยเห็นอะไรที่แบบว่าเป็นเงาหรือเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยหรือว่าทำไมจะเจอจากอาการเหมือนกันบ้างเงาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยทีมงานเคยเห็นดีกว่าเขาก็เห็นเขามาว่าเขาว่านั่งตัดต่ออยู่ห้องโน้นไม่เคยดูตัดต่อก็วันนั้นเป็นเด็กฝึกงานเขาชื่อน้องพลเขานั่งทำงานอยู่นี่เขาก็นั่งทำแบบนี้แหละเสร็จแล้วคราวนี้เขาบอกว่าห่างตาเนี่ยเขาเหลือบไปเห็นตรงบันไดจะเห็นบันไดนี้เออใช่โอเคคือแบบเขาแบบเห็นเป็นสีเงินสะท้อนแสงคือแบบมันรูปร่างยาวๆอะไรเงี้ยเขาบอกแล้วเขาเหลือบไปเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวเห็นผู้หญิงเลยตรงหัวบันไดแล้วคราวนี้ผมก็ตอนนั้นอะเพิ่งไปถ่ายรายการช่องส่องผีเสร็จใช่ไหมก็เลยมีไลน์อาจารย์ลินนี่พี่บวยผมมีไลน์พี่บวยกับอาจารย์ลินนี่ก็เลยทักไปถามว่าบ้านนี้มันมีอะไรแล้วพี่บวยก็บอกว่าอาจารย์ลินนี่ก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวเขาบอกมาอุ้ยตรงกันเลยแล้วเขาได้ถามไหมเขาเป็นใครมาจากไหนไหมฮะเขาบอกว่าเป็นเจ้าที่ครับของปักตะวันตกบ้านถ้างั้นก็คือมาดีใช่มีอีกไหมฮะคุณไปฮะมีครับมันมีแบบหลายจุดมากเลยบ้านเนี่ยไปเราจะดูให้ครบไปดูให้ครบเลยครับเพราะคนเนี่ยขอร้องมากอยากมาดูสตูแห่งเนี้ยมีประวัติมากคนแฟนคลับขอมาเยอะมากจริงๆใช่สำหรับห้องต่อไปครับคือน้องเก๋ไก่แซ่บเองครับผมจ้าคือน้องเก๋ไปนอนแต่งตัวไปนอนไปนอนนี่น้องมีงานเช้านะคะเดี๋ยวจะให้น้องเล่าให้ฟังสั้นๆแล้วกันกับเหตุการณ์ที่น้องเจอตรงไหนนั่นแหละค่ะจำเขาได้อ๋ออันนี้เหรอไอ้ที่เจอกันเอ็ดเหรอก็คือตอนนั้นอ่ะเก๋สั่งหมูปลามากินกับเอ็ดอยู่บ้านกัน2คนด้วยไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะแบบเกิดเหตุการณ์นั้นนั่นก็คือถ้วยขยะค่ะตามกล้องนั้นเลยกำลังเมามอยกำลังแบบคุยเรื่องอะไรวะเนี่ยจำไม่ได้สักอย่างก็เราแบบไม่ขยับเองเลยเหรอฮะเฮ้ยลองสั่นก็ได้อุ้ยไอเน็ตไปหยิบถ้วยมาเดี๋ยวผมสั่นพี่ได้ดูคือวันนั้นอะนั่งกินข้าวกันสั่งหมูปลามาผมว่าเก๋เขายืนนี่เขากำลังคุยอย่างนี้เลยผมอยู่ตรงตากล้องผมนั่งตรงนั้นก็แกะข้าวกันแกะ
แล้วมันมีอยู่ถ้วยหนึ่งเป็นข้าวโพดเนาะเออข้าวโพดอบเนยพอเทข้าวโพดอบเนยลงปุ๊บไอ้ถ้วยเนี่ยพี่มันวิ่งนี้เลยไปนี้เลยคุณมีฟุตให้ดูเนี่ยผมมีคลิปเลยผมขอฟุตเอาไปลงได้ไหมได้ครับอันนี้คือแบบไม่เคยเปิดเผยเลยเฮ้ยอันนี้คือแบบเจอกันดูเลยฟุตนี้มันไม่น่าขยับจริงๆถ้าดูงงคู่เลยแต่ว่าตอนนั้นอะที่มันเลื่อนไปใช่ป่ะคือเก๋กับเน็ตก็ยกดูแล้วมันไม่มีน้ำมันแห้งมันไม่มีอะไรเลยกับตัวเจอกับตัวแล้วเน็ตลองนั่งนั่นดินี่เลยผมคือถ้าเห็นในภาพอะมันจะมีมือที่ผมกดลงไปอย่างนี้ด้วยอาจจะเป็นแต่เขาคิดว่ามือแค่กดแค่นั้นอะไม่เลื่อนใช่พอตอนเขาคิดไงเขาคิดว่ามันไม่เลื่อนอันนี้ผมจะสมมติแต่มันอาจมันเปียกเลยนะคนอาจจะคิดแล้วเป็นไปได้แล้วก็ผมจะกดดูอันนี้แบบเปียกด้วยนะเนี่ยทั้งตัวเลยไม่ได้มันจะหักมันไม่มีทางเลื่อนใช่ไม่มีทางวิ่งได้พี่ลองเปิดดูดิเอาล่ะเอาล่ะเอาคลิปเปิดดิมันต้องเปิดเลยมันไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรทั้งคู่พอกันเลยก็คือตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ยังไม่สามารถใช่ครับต่อได้ใช่เดี๋ยวนี้พี่จะนอนพิสูจน์ตรงนี้อ่ะงั้นหนูฝากพี่ด้วยละกันได้ครับงั้นหนูไปนอนก่อนนะได้ครับเก๋มีงานเช้าทุกคนเจอยังไงว่าไงพี่ไม่ต้องมาบอกหนูนะไปบนนั้นก่อนไปบนนั้นก่อนบังไฟสไลด์เด้ออย่าลืมไปดูกันเด้อจ้า29เมษายนนี้เด้อไปละครับครับขอบคุณมากครับครับอันนี้ประมาณชั้น2ครับอุ๊ยอันนี้ทำไมเป็นห้องลายเทวดาล่ะอยู่ในห้องพระครับนี่ไอ้ไข่กว่าเจดีตั้งแต่เอาเขากลับมาอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องแปลกๆตลอดให้โชคให้ลาภไงแล้วมีประวัติไหมครับห้องนี้ไม่มีครับอ๋อเป็นห้องพระเลยครับไม่มีโอเคครับปะรู้ว่ามีวัดนะครับอันนี้คือห้องเลยครับเนี่ยมีเตียงเป็นแบบเป็นหอพักเลยคุณไปครับอันนี้เป็นห้องนอนทีมงานเฮ้ยดูดิผมเข้ามาดูได้ไหมได้ฟอสนอนไหนฟอสแค่ผมนอนตรงเนี้ยนี่ที่นอนฟอสเหรอฟอสขึ้นไปนอนชนไปโอ้โหฟอสวันนั้นเป็นวันถ่ายเขาเรียกว่าถ่ายคลิปที่เป็นคลิปผีบ้านมีสิ่งอะที่เราจัดแสดงอะไรกันเนี้ยผมก็นอนห้องนู้นตั้งแต่ตีสามละทีมงานก็ขึ้นมานอนตรงเนี้ยตั้งแต่ตีสามแล้วพอตอนเช้าตื่นมาคุยกันมาบอกว่าเอ๊ะเมื่อคืนตอนตีห้าแบบว่ามึงมาแกล้งกูหรือเปล่ามาเคาะประตูอะไรนอนไม่หลับตอนนั้นทุกคนนอนคนละเตียงแล้วก็ได้ยินหมดเลยแต่คือผมอะถ่ายงานดึกมากผมหลับตื่นมาที่เที่ยงแล้วผมก็ไม่ได้มาป้วนเปี้ยนอะไรตอนตีห้าด้วยคือเป็นเสียงเขาว่าตัวใช่ใช่ตัวนั้นฟอสทำนี่เสียงประมาณไหนเขารอบอ่ะเขาอย่างตลกที่สุดเลยประมาณนี้ก็เต้นกันเลยนี่คือประวัติสำหรับมีคนมาเคาะห้องโอเคครับห้องนี้น่าสนใจครับเดี๋ยวปิดอีกห้องนึงที่เราจะต้องเลือกครับทีมเนาะส่วนห้องนี้ฮะจะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงซึ่งผมไม่เคยมานอนเลยห้องนี้เพราะว่ากลัวทำไมถึงกลัวห้องนี้ผมกลัวที่สุดเพราะอะไรคะมันสุกไม่ชินอ่ะรู้สึกว่าห้องเราอยู่ฝั่งนู้นเราไม่จำเป็นต้องมานอนห้องนี้อะไรเงี้ยอันนี้คือกำแพงคือมันมาตั้งแต่อยู่ตั้งแต่เช่าแล้วครับอ๋อกำแพงแบบดูมีความเป็นไทยเนาะแต่ว่าห้องเนี้ยอันนี้ผมไม่รู้จริงหรือเปล่าหรือว่าแกงทีมงานเขาเห็นอันนี้ผมก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะเพราะว่าผมบ้านนี้ผมก็เอาอย่างเงี้ยช่วงนี้คือนอนคนเดียวนะหลังใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีแม่บ้านที่แบบเป็นบ้านแยกข้างนอกทีมงานผมอะตอนนั้นเราถ่ายคลิปรู้สึกว่าจะมีผีที่จ้างมาประมาณ 7-8 คนอ๋อที่ไอ้คลิปบ้านมีสิงแล้วก็มีทีมงานอีกอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นอะเหมือนแบบพอเราเซตบ้านมีสิงอะเราจะให้เพื่อนเข้ามาท้าพิสูจน์ใช่ต้องรีเช็คว่าเอ้ยทีมงานมีคนเช็คแล้วเขาบอกว่ามี13นับได้13แต่ว่าเด็กอะเด็กที่เราหามาแค่2แต่เขาบอกว่ามีเด็ก3แล้วเขาบอกว่าเนี่ยตอนถ่ายงานเขาบอกว่าไปเอาเด็กเตรียมเด็กไว้ในตู้ด้วยเหรอตู้เนี้ยเฮ้ย
ตรงนี้เขาบอกว่ามีเด็กนั่งกอดเขาไม่กอดเขาผมโอ้โหทำไมเขาเจอโหดจังอ่ะไม่เขาบอกว่าเขาก็นับคนนี้เป็นทีมงานมาด้วยแบบว่านั่งประมาณไหนขอลองเข้าไปนั่งไม่ใช่กูขนลุกอ่ะนี่กูขนลุกจริงอันนี้ก็ขนลุกกันนี่พิธีแบบต้อนหน้าประมาณเนี้ยใช่พิธีเป็นคนเจอใช่หน้าประมาณเนี้ยเขาบอกว่ามีเด็กแล้วถามว่าไปจ้างเด็กมาทั้งหมด13คนใช่ไหมเอ็กต้าแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยพี่นับใหม่เพราะว่าไม่น่าถึงพอให้ทีมงานเอ็กต้าพอถ่ายงานเสร็จแล้วมานั่งนับได้12คนแต่เขานับบอกว่าเนี่ยมีเด็กด้วยเป็น13แต่เขาบอกว่าเขานับเนี่ยเขาเห็นว่าเตรียมไว้ในตู้แต่จริงๆเราไม่ได้เตรียมผีมาในตู้เราแค่ตรงนี้นะเป็นผู้ใหญ่เลยเป็นผู้ใหญ่ใช่คนเกินค่ะเอาอีกแล้วคนลุกอีกแล้วไปไปบ้านอีกแล้วคนน่าจะเอาเรื่องอยู่นะแต่ห้องนี้ผมว่าให้น่ากลัวที่สุดนี่น่ากลัวสุดเต็มที่ที่จะมาโอเคครับมีไหมฮะหรือว่าหมดแล้วน่าจะหมดแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนสำหรับจุดที่แบบมีแบบว่าการเจออะไรแปลกๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเซตที่นอนแล้วก็มาส่งทีมงานไปดูเดี๋ยวว่าใครจะนอนตรงไหนครับและจะเจออะไรบ้างครับผมนะไปดูกันครับมาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาจับฉลากกับไปไม่นอนได้เหรอไปผมนอนห้องผมดีแล้วตั้งแต่ผมทำรายการแข่งมาไม่มีใครนอนเลยมีแต่คนเป็นโดมินิเตอร์หมดโอเคมาขอจับก่อนน้ำทิม5คนนะคะก็อ่ะอย่าห้าแบบดูหนูก่อนก็ได้จะได้ตำแหน่งที่ว่างเองต่อเปิดใครเปิดก่อนเขาเปิดกันหมดแล้วห้องอะไรเซเว่นอะไรเนี่ยห้องหน้าบ้านอุ้ยหน้าบ้านห้องครัวอุ้ยห้องรับแขกว่ะก็คือห้องนี้คือทุกคนจะบอกว่าที่นี่ทุกห้องโหดหมดมีแบบประวัติเท่ากันอาจจะเพราะที่เนี่ยคนเยอะหรือเปล่าก็เลยแบบว่าเจอกันหลายคนแล้วแบบแต่ละคนก็เจอแตกต่างกันไปทุกห้องมีค่ะบอกทีมงานครับเดี๋ยวเซตที่แล้วส่งทุกคนเข้านอนรวมถึงตัวผมด้วยครับผมนะไปแล้วก็ห้องแรกครับคือน้องเมดีหลายคนอาจจะงงว่าเขาคือเด็กฝึกงานคนใหม่นะแต่เขาเป็นคนที่เห็นเหมือนกันเพราะล่าสุดเขามาที่สตูเขาเห็นผู้หญิงนั่งตัดงานอีกแล้วฮะที่สตูเราผมก็เลยหยิบเขามานะฮะผมบอกเลยว่าเมดีเตรียมตัวลูกได้เปิดสัมผัสวันนี้แหละซึ่งเมดีกับถ่ายได้นอนห้องครัวฮะเชิญครับมาเลยฮะมาส่งเมดีแล้วฮะโอเคนะครับไปโชคดีครับเมดีแมงเฮ้ยทุกคนครับกระดิกเองได้อ้าวไม่เมื่อกี้คือเขาเดินมาเว้ยแล้วเขาก็เห็นมันเมื่อกี้เขาเดินมาแล้วเขาเห็นมันแบบอยู่ไกลกว่านี้แล้วก็แบบเข้าไปตรงมุมเว้ยแล้วเขาก็ตกใจเฮ้ยแล้วก็มามองตรงนี้ว่าแบบมีคนแบบว่าส่งมาหรือเปล่าวะแล้วไม่มีเว้ยนี่ปกติไม่เป็นแล้วตอนนี้ก็แบบป้าครับจิมกลับบ้านเถอะเลิกถ่ายเถอะหลอนเกินแค่รู้แล้วเขาเจอว่าเกียร์เต็มเลยมันแบบวิ่งจากตรงนี้ไปไม่ใช่แค่อยู่ตรงนี้เมื่อกี้มันอยู่กับที่ใช่ไหมเมื่อกี้มันวิ่งมาเว้ยเขาไม่ได้ตกใจไงไม่น่าขยับได้นะถ้าไม่มีคนบังคับมันต้องขึ้นไปยืนแล้วเอาแล้วใครนอนตรงนี้สวยถ่ายไม่ทันอะแชมป์อะไรพี่รอที่เห็นกูแหละตอนนี้นะคะเราก็ไปส่งทุกคนประจำตำแหน่งของตัวเองเรียบร้อยแล้วค่ะก็ปิดไฟเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็จะมีไปกับฟอนนะคะมานั่งมอนิเตอร์กับเราสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะให้ไปไปนอนเพราะพรุ่งนี้ไปมีงานเช้าตอนนี้เวลาประมาณ3นะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนมานั่งสังเกตการกันว่าแบบจะรู้สึกอะไรบ้างหรือเปล่าโอเคค่ะทุกคนสังเกตรอบๆตัวนะคะใครเจออะไรทักมาเลยค่ะปกติกล้องวงจรปิดนี่มีเสียงไหมครับไม่มีค่ะเกิดอะไรขึ้นคะแชมป์ได้ยินเสียงตี๊ดตี๊ดตี๊ดเป็นพักๆกันครับไม่รู้ว่ามันจากกล้องวงจรปิดข้างบนหรือเปล่าโอ๊กมีอะไรปะคะมีอะไรเกิดขึ้นไหมคะหรือว่าแบบแค่รู้สึกอึดอัดเฉยๆตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่แ
แล้วปกติเขาไปบ้านไอ้รถไอ้ที่เหยียบมันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยทุกคนครับกระดิกเองได้อ้าวอะไรนะเจ๊ที่มันเลื่อน200อ่ะมันหักมาทางผมนะที่แรกพี่ป๊อปนอนไว้ตรงนั้นอ่ะแล้วมันจะตี๊ดตี๊ดได้ยินเสียงจากรถเนี่ยครับตอนนี้มันจะหักมาทางผมนะครับใช่เหรอเมื่อกี้พี่จอดพิงไว้นะเมื่อกี้มีใครได้ขยับบ้างใครอยู่ข้างนอกบ้างใช่แล้วมันหันมาทางผมนะครับมันตีเนี่ยตีอยู่แล้วพี่มันขยับโอ้โหอันนี้เพิ่งเริ่มต้นคลิปพอไปเจอในปวดจังหวะบ้านอย่างเงี้ยใครโคอะไรอ่ะใช่ครับเป็นภาพเฮ้ยอะไรวะ